าในวันนี้เนี่ยผมเองในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบภารกิจในเรื่องของการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนดร.อานนท์และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนท้องถิ่นเนี่ยขึ้นโรงพักแก้ความเอาเรื่องมันทั้ง 3,000 โรงพักเลยดีไหมได้กล่าวพยานตรงตามกับผมนะครับด้วยข้อความที่ว่านะป้ายคือรับบ้านหมู่บ้านวิสาหกิจนะครับมองกล้องนะครับมองกล้องเลยนะครับต่อไปจังหวัดแพร่ครับคุณสุมาลีนะครับสะสมนะครับจังหวัดน่านนะครับคุณต่อไปคุณจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคุณขวัญเรือนนะครับครับคุณธนกิจกัสมีนะขึ้นมาเลยครับจังหวัดพิจิตรนะครับคุณคณิษฐาแสวงทองนะครับต่อไปเลยนะครับแล้วก็วนไปข้างหลังนะครับรับป้ายเสร็จแล้ววนข้างหลังนะครับนิกกรรมนะครับเชิญนะครับรับป้ายเสร็จแล้วเดินบนข้างหลังนะครับนะครับครับระยะไว้นะครับระยะไว้อ่านระยะไว้นะครับนะครับระยะไว้เดินแป้งหลังนะครับนะครับเตรียมไว้เลยนะครับต่อไปนะครับจังหวัดตากนะครับคุณมรดอนกาตานะครับเตรียมไว้เลยนะครับเข้าใกล้กันนะครับรับป้ายรับธงนะครับเป็นหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทยนะครับครับมาแล้วครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยมาข้างหลังนะครับมาข้างหลังมาเดินข้างหลังครับมาข้างหลังข้างหลังนะครับยื่นข้างบนก่อนนะครับครับนัดนัดนะครับเชิญเลยฮะลำพูนเชียงไฮเชียงไฮนี่จังหวัดเจ้าภาพรับสุดท้ายเพื่อนนะฮะครับขอบคุณมากครับอุทัยธานีต่อไปลำพูนครับลำพูนพี่ยศกรพี่น้อยอาลีจังหวัดเชียงรายครับครับโอเครับรับเดินไปเลยครับผมพี่ธนกรกรครับครับครับรับไปครับมองกล้องนะครับมองกล้องด้วยครับบ้านอยู่บนเวทีนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพี่น้องครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเราจะให้ครับเอาพุงลงครับเอาพุงลงข้างหลังตามครับข้างหลังตามครับเอาพุงลงตั้งเป็นเดิมกดไลค์ครับขอบคุณมากครับเป็นคุณสายพินนะครับกล่าวขอบคุณนะครับเป็นคุณสายพินนะครับจะนั่งประธาน